ดีค่ะ Hot Rap Music Award All Area EP นี้นะคะเรามาอยู่กันที่หน้าโรงเรียนสาธิตมศวนั่นเองแต่วันนี้เราไม่ได้มาสัมภาษณ์น้องๆในโรงเรียนนะคะเรามาซื้อโตเกียวค่ะทุกคนพี่คะเอาไข่2หวาน2ค่ะดูจากปกคลิปนะคะเราก็จะเห็นกันแล้ววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับหนึ่งศิลปินค่ะที่เขาเนี่ยเคยเป็นรุ่นพี่พอเขาเคยประกวด Hot Rap Music Award ค่ะแต่เขาตกรอบค่ะทุกคนแต่ทุกวันนี้นะคะเขากลายเป็นศิลปินที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแถมยังได้ไปไกลถึงแบบ Go Inter ด้วยนะคะและปีนี้นะคะเขาจะกลับมาค่ะในฐานะ1ในคอมเมนเทเตอร์ของ Escola Present Hot Rap Music Award 2023ค่ะสวัสดีครับผมสแตมป์อภิวัฒน์ครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับรู้สึกจะเคยไปรอบหนึ่งครับไปเป็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยรอบหนึ่งที่ Impact สัก 5-6-7 ปีก่อนครับตอนนั้นมันจะเป็นยุคที่เราต้องส่งเทปไปที่ตึกซีมิตตอนนั้นต้องย้อนไปก่อนว่ามันไม่มีเทคโนโลยีการอัดเสียงที่บ้านเหมือนตอนนี้ครับการเล่นกันที่ห้องอัดที่ห้องซ้อมกันก็อัดเทเป็นเดโมส่งไปผมจำได้ว่าส่งไปวันสุดท้ายเลยมั้งแล้วก็รอฟังประกาศผลทางวิทยุก่อนหน้าสัก 2-3 ปีครับหรือ2ปีปีนึงอะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นเด็กวัยรุ่นทุกคนน่ะก็อยากจะเล่นดนตรีถ้าจะเล่นดนตรีก็คือเพื่อจะแข่งฮอตเวฟนั่นแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะจะตั้งวงกันแล้วก็ทุกคนจะมีความฝันว่าเราจะตั้งวงกันเพื่อปลายทางไปสู่ฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดตอนนั้นก็เป็นเพื่อนในโรงเรียนมันต้องเป็นโรงเรียนเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่โรงเรียนบางกะปิซึ่งในฮอตเวฟครั้งที่3อ่ะครับมีวงของบางกะปิเข้าเป็น3วงเข้ารอบ30วงสุดท้ายถึง3วงซึ่งแบบเยอะมากเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นก็โหมันสนุกมากเลยว่าเพื่อนเราเยอะอะไรครับวงซ่านนั่นก็เป็นวงที่ค่อนข้างจะใหม่หน่อยอ่ะคือมันจะมีวงที่เก่งที่สุดคือวงนาวาโกเม่เก่งไก่คือวงของไอ้ขวยรูดาร์กเนี่ยเขาได้แชมป์ในปีต่อมาแต่ว่าวงพวกผมก็เป็นเหมือนวงแบบสับวงของเขาอ่ะก็เอาเพื่อนๆที่พอเล่นดนตรีได้ตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มเล่นเลยอ่ะผมไม่มีกีตาร์ไฟฟ้าของตัวเองด้วยซ้ำครับสมาชิกในวงตอนนี้ก็เป็นในแบงค์บ้างเป็นพ่อค้าบ้างเป็นนักดนตรีก็มีนะครับก็น่าจะมีนะก็มันทำให้เราพอเราได้เล่นดนตรีแล้วเรามีเวทีที่เราประกวดมันก็มีเหมือนว่าจุดมุ่งหมายและที่สำคัญก็คือเรามีเพื่อนๆที่ไม่ใช่วงเดียวกันก็ได้นะเราเห็นเด็กรุ่นเราแบบว่าโหเล่นดนตรีกันเต็มไปหมดเลยก็รู้สึกว่าดนตรีมันสนุกผมว่าความสนุกตัวนั้นมันก็เลยผลักดันให้เราชอบดนตรีต่อมาครับ30วงสุดท้าย2ปีเลยนะ3กับ4ตอนนั้นใช้เพลงรัดวงจรของเบลนี่ครับเรียนเล่นใหม่ครับตอนนั้นชอบเอ็กเจแปนก็ทำให้เบลนี่เป็นเอ็กเจแปนใช่ครับตอนเป็นจังหวะนั้นครับตอนตอนนั้นแบบมันไม่มีอะไรให้เราดูถูกป่ะเราฟังจากวิทยุเอาก็เห็นละอ่อนใช่ไหมตอนละอ่อนผมยังไม่ค่อยดูตอนปี2ที่ลามานูนแข่งโหโคตรเท่เลยเล่นเพลงหลอนของ Blackhead แบบโหโคตรเจ๋งโคตรเมทัลเลยตอนนั้นมันเป็นยุคที่แบบเมทัลครองเมืองสำหรับเด็กๆครับแบบว่ามันเป็นยุคพวกก่อนที่ลิมิตกริดจะมานิดนึงอ่ะก็จะเป็นแบบเพลงล็อกส่วนใหญ่วงที่ดังในไทยก็เป็น Blackhead ก่อนจะซิลิฟูนิดนึงก็ทุกคนก็เสียงแตกกันยับเลยแต่มันก็จะมีวงจากแบบบดินทร์เดชาที่เขามีแบบชมรมดนตรีจริงจังอ่ะเขาจะมาเป็นเครื่องเป่าซึ่งเราแบบโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับเหมือนมันจะมี2ทางอ่ะก็คือเป็นสายล็อกกับสายฟิวชั่นผมน่าจะยืมเอฟเฟกต์แล้วก็ปี2น่ะยืมกีตาร์นะครับบริษัทคือต้องนั่งเรือไปอ่ะผมไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่ต้องไปชมที่ตึกซิมิกแล้วก็เดินทางยากหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่สนุกมากครับได้ไปเจอผู้คนยอมรับตรงๆก็ตั้งแต่แรกเลยครับแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยบอกใครก็เห็นแบบพี่ๆโมเดิร์นด็อกเห็นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ไม่รู้ว่ายอมรับว่าอยากเป็นหรือเปล่านะแต่ก็มีคนถามตลอดว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรจะเอ็นเท่าน่าอะไรแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงอ่ะไปทำอย่างอื่นเพราะว่ากลัวจะล้มเหลวกลัวจะบอกไปแล้วล้มเหลวพอมีโอกาสได้ทำเด็กสมัยผมมันจะแบบหาโอกาสยากมากเลยอ่ะเราจะได้เพลงไปออกวิทยุเพลงจะได้คนอื่นได้ยินเนี่ยมันโอ้มันยากมากเลยนะที่เราไม่ได้มีช่องทางของตัวเองเลยจะต้องไปแบบรอโอกาสที่คนอื่นยื่นให้อะไรเงี้ยผมว่าที่ผมมาถึงตรงนี้ก็เพราะว่าหยิบทุกโอกาสแล้วก็เต็มที่กับทุกโอกาสจริงๆผมว่าตัวดนตรีอะครับมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติอยู่แล้วผมว่ามันคล้ายๆเมฆคือมันก็แต่ละก้อนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่มันคือก้อนเดียวกันนะมันคือน้ำหยดเดิมอ่ะแต่ว่าไปก่อตัวใหม่ทุกๆปีทุกๆเดือนดนตรีมันเปลี่ยนไปตลอดอยู่แล้วตั้งแต่มีดนตรีมาในโลกนี้เลยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในยุคของผมมันก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนที่สุดตลอดทางที่ผมเดินมาก็คือช่องทางการนำเสนอและการเสพ
ครับมันเปลี่ยนไปแบบน่าจะเปลี่ยนที่สุดที่โลกนี้เคยเปลี่ยนเลยในช่วง10ปีผ่านมาเนี่ยครับที่ผ่านมาก็คือผู้ผลิตจะเป็นคนผลิตแล้วก็ผู้เสพก็จะไปซื้อไปฟังจากร้านเทปวิทยุโทรทัศน์คือ15ปีที่ผ่านมามันกลายเป็นว่าทุกคนเป็นผู้ผลิตหมดเลยซึ่งมันใหม่มากสำหรับผมนะวันเนี้ยกับบ้านแต่งเพลงอยากทำหนังอยากทำรายการก็ทำได้เลยอ่ะมันใหม่มากเลยสำหรับคนยุคผมที่โตมากับการนั่งดูช่อง5ผมว่าตัวดนตรีมันก็ไม่ได้ส่งผลมากนักมันเปลี่ยนอยู่มันอยู่แล้วแล้วก็มันมีความหลากหลายอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนที่ว่าจำนวนมันมากขึ้นเยอะเลยคอนเทนต์มันมหาศาลมากเลยคือเมื่อก่อนมันอาจจะบอกได้ว่าคุณก็แต่งเพลงได้ทุกคนก็ทำได้แต่ว่าคุณจะเอาเพลงไปให้คนฟังได้ยังไงแล้วก็เอาเพลงไปฝากไปไหว้พี่เอื้อยไปไหว้ป้าเต็ดช่วยเปิดเพลงผมหน่อยครับถ้าเราไม่ใช่คนจากค่ายใหญ่สมัยผมก็ต้องเอาเพลงไปกรอบหนังให้ได้เพื่อที่จะแบบไปสู่คนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็แบบว่าโอเคแต่งเพลงแล้วเราก็อัปโหลดมันอาจจะไวรัลขึ้นมาในค่ำคืนหนึ่งคือเราอาจจะมองเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เจ๋งมากๆเลยนะเขามีแพชชั่นเขามีไอเดียเขามีองค์ประกอบที่ควรจะได้เป็นศิลปินแล้วอ่ะแต่ว่ามันอาจจะว่าในช่วงเวลานะเขาอยู่ม.5เนี่ยเขาอาจจะยังเล่นไม่พร้อมกันเล่นดนตรีได้ไม่เหนียวพอมันก็ไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่เหนียวพอในวันนี้แล้วเขาจะไม่ใช่ศิลปินอ่ะแต่เราอาจจะมองเห็นตรงนั้นผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการทำอาชีพนี้มันคือการมีแพชชั่นตลอดเวลาแล้วก็การมีไอเดียที่ดีครับแต่ว่าในการประกวดดนตรีแน่นอนมันต้องเล่นดีผมว่ามันก็ต้องประกอบกันที่เราจะชนะในวันนี้นะแต่ว่ามันอาจจะมีคนที่ไอเดียดีกว่าแพชชั่นสูงมีจิตวิญญาณสูงแต่ว่าณวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะเล่นดีแต่ณวันนี้ก็อยากจะหาวงที่มันพร้อมตอนนี้ที่มันชนะแล้วแบบบอกได้ว่ามันชนะแบบว่าเออมันชนะไอวงนี้มันชนะว่ะคือมันไม่เหมือนประกวดไอดอลที่แบบว่าเฮ้ยคนนี้แม่งเป็นสตาร์สุดๆเลยว่ะแต่มันยังร้องไม่ค่อยดีว่ะเราเอามาปั้นดีไหมผมว่าเฮ้ยเป็นสิอวดไม่ใช่อันนั้นโอเควงนี้ใช้การได้เล่นดีเป็นความเป็นสตาร์ไม่อาจจะมีคนที่มีความเป็นสตาร์สูงกว่าสำหรับผมนะเออมันจะได้แบบยืดอกว่าแบบปีนี้เราชนะ Hot Rain Music Award ด้วยความพร้อมของเราจริงด้วยฝีมือทุกอย่างของเราอะไรผมว่านะถ้าน้องๆจะทำนะเอาที่ตัวเองชอบก่อนคือสมัยผมก็ทำนะคือแบบผมก็ทำเพลงเบลนี่ด้วยเพลง X Japan ด้วยสไตล์ X Japan ก็คือเราชอบ X Japan ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีอินพุตการเลือกซาวของ X Japan การตีกลองแบบนั้นอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับผมว่าการทำเพลงที่มันสนุกสุดก็คือทำเพลงที่อยากได้ยินอะแต่มันยังไม่มีก็คือสมมติคุณอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมแล้วก็คุณอะอยากเห็นแฮร์รี่ทำสิ่งนี้มากเลยที่ในหนังไม่ได้ทำที่ในหนังสือไม่ได้ทำอย่างเช่นแบบเห็นแฮร์รี่ตีเทนนิสกับโวลเดอมอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันคือเวอร์ชันคัฟเวอร์มันคือแฟนฟิกมันคือจินตนาการที่เราอยากเห็นสิ่งนี้แต่จะไม่มีใครทำให้เราดูเพลงก็อาจจะคล้ายๆกันสมมติว่าเราชอบเพลงทรงอย่างแบดมากเลยอะถ้าพี่ไฮเขาทำทรงอย่างแบดกับยังโอมันจะเป็นยังไงวะดนตรีมันจะเป็นยังไงวะซึ่งเราเริ่มด้วยเส้นเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ใช่ยังโอมถูกป่ะมันก็จะออกมาเป็นเราอะยังไงเราก็เรียนแบบยังโอมไม่ได้หรอกยังไงก็เรียนแบบพี่ไฮไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็จะเกิดสิ่งที่เราชอบ2อย่างรวมกันแล้วก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่มันจะนำไปสู่ความเป็นเราในอนาคตก็ได้ก็ Once in a lifetime ครับอยากให้มาประกวด Hot Wave นะครับสรุปจริงรุ่นผมผ่านมาแล้วก็ช่วงมัธยมมันเกิดขึ้นครั้งเดียวน่ะขอให้ทำอะไรให้มันไว้ลายหน่อยเว้ยมาสนุกกันมาเจอเพื่อนๆมาให้เราจบมหาลัยแล้วนึกไปได้แบบเฮ้ยตอนเรียนเราเคยสุดเหวี่ยงดนตรีขนาดนี้ว่าโตขึ้นจะเป็นหมอจะเป็นอัยการอะไรก็ว่ากันนะแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาเล่นดนตรีกันเถอะใช่ไหมคะทุกคนว่าถึงวงของพี่สแตมเขาจะไม่ได้ชนะนะคะแต่ทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จได้จริงๆค่ะดังนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะโอกาสเนี่ยมาถึงแล้วกับ Escola Present Hot Wave Music Award 2023ค่ะตอนนี้เปิดรับเดโมรอบออดิชั่นแล้วนะคะอยากมีซิงเกิลอยากมี MV อยากขึ้นเวที Festival ใจกลางกรุงเทพสมาชิกในวงพร้อมหรือยังEscola Presents Hot Wave Music Award 2023เวทีประกวดวงดนตรีที่วัยรุ่นมัธยมรอคอยรอบออดิชั่นเปิดแล้วส่งเดโมได้ตั้งแต่16มิถุนายนถึง31สิงหาคม2566ดูรายละเอียดและกติกาได้ที่ hotwavemusicawards.com สนับสนุนโดย
ำหรับใครนะคะที่อยากมีซิงเกิลและ MV เป็นของตัวเองแถมยังได้โอกาสในการเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ใจกลางกรุงเทพอย่าง Escola Present Monster Music Festival 2023ซ้อมกันให้เยอะๆค่ะทุกคนแล้วส่งเดโมเข้ามาลุ้นกันได้เลยค่ะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ hotwavemusicaward.com นะคะและ EP หน้าค่ะเรามีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนนะคะก็คือเราจะเปิดตัวอีก1คอมเมนต์เทเกอร์ที่ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนนะรอดูได้เลย EP หน้าเสาร์หน้าเจอกันค่ะ